กลายเป็นเรื่องราวที่ทำให้หลายๆคนกำลังจับตามองสำหรับความรักของอาไทยกลมกิ๊กและก็น้ำเพชรอิสรีซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็เปิดตัวหาดูใจกันซึ่งก็ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากหนักที่สุดก็คือบอกว่าคู่นี้ยังไงก็ไปกันไม่รอดแถมยังถูกมองว่าคบกันเพราะว่าสร้างคอนเทนต์ซึ่งล่าสุดก็มีชาวเน็ตจับสังเกตว่าในอินสตาแกรมของน้ำเพชรรูปคู่ก็หายเกลี้ยงแต่ในส่วนของอาไทยก็ยังมีอยู่บ้างยิ่งไปกว่านั้นทั้งคู่ต่างก็อัมโฟโล่ร้ายกันไปแล้วเอาเป็นว่าจะรักหรือว่าเลิกก็คงต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่เองจะดีกว่านะจ๊ะ